สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.4กับครูชินวรทัศน์นะครับสำหรับใน EP นี้เป็น EP ที่83นะครับ EP นี้เราจะเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับนักเรียนก็สามารถดูในหนังสือเรียนหน้า74ได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างแรกกันนะครับเขาให้เปรียบเทียบ 0.4 กับ 0.7 นะครับเขาก็จะมีรูปภาพมาให้นะครับรูปภาพทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยแสดงถึงทศนิยม 0.4 ก็จะมีรูปสี่เหลี่ยม1รูปแล้วก็แบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันแต่ละใบสีไปแค่4ส่วนนั่นก็คือภาพแทนจำนวน0.4 นะครับส่วนขวามือก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ระบายสีไป7ส่วนก็แทนด้วย 0.7 การเปรียบเทียบนะครับนักเรียนเราก็จะเปรียบเทียบระหว่าง 0.4 กับ 0.7 นักเรียนว่า 0.4 กับ 0.7 เนี่ยจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันครับก็แน่นอนนะครับ 0.7 มีค่ามากกว่า 0.4 นะครับเพราะว่า 0.7 0.7 เลข7นะครับก็ต้องมีค่ามากกว่าเลข4ในหลักเดียวกันนี่ก็คือการเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสรุปใจความเนื้อหาของ EP นี้ได้ว่าการเปรียบเทียบทศนิยมนั้นให้เปรียบเทียบทีละหลักเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบจำนวนอื่นๆนะครับจำนวนนับอื่นๆเปรียบเทียบไปทีละหลักโดยเปรียบเทียบหน้าจุดทศนิยมก่อนถ้าตัวเลขหน้าจุดทศนิยมเท่ากันให้เปรียบเทียบหลังจุดทศนิยมหลักเดียวกันไล่ไปทีละหลักเลยนะครับเริ่มจากหลักส่วน10ไปหาหลักส่วน100นะครับถ้าหลักส่วน100เท่ากันก็ไปหาหลักส่วน1000ตามลำดับจำนวนใดมีค่าของเลขโดดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองนะครับพูดง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจก็คือเปรียบเทียบไปทีละหลักโดยยึดที่จำนวนเต็มก่อนถ้าจำนวนเต็มเท่ากันก็มาดูจุดทศนิยมถ้าจุดทศนิยมมี3หลักก็จะเปรียบเทียบไปทีละหลักยกตัวอย่างเช่นถ้าจำนวนเต็มเท่ากันแบบนี้นะครับคุณครูเขียนให้ดูง่ายๆ 1.100 กับ1.010เปรียบเทียบไปทีละหลักนะครับเอาที่จำนวนเต็มก่อน1กับ1เท่ากันโอเคถ้าเท่ากันไปหลักต่อไปทศนิยมตำแหน่งที่1นะครับหลักส่วน10เป็นเลข1อีกอันนึงเป็นเลข0นั่นก็หมายความว่าหลักที่มีค่าเป็นเลข1เนี่ยมีจำนวนมากกว่าแบบนี้นั่นเองนะครับเนื้อหาสำหรับ EP นี้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะย้ายไปทำกันที่แบบฝึกกันเลยดีกว่านะครับเปิดแบบฝึกที่ 7.9 7.9 อยู่หน้า29นะครับมาดูข้อหนึ่งใหญ่ก่อนข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนวงล้อมรอบทศนิยมที่มีที่น้อยที่สุดเขาก็ให้มา4ข้อย่อยแต่ละข้อย่อยก็จะมีทศนิยม2ตำแหน่งบ้าง3ตำแหน่งบ้างแตกต่างกันไปนะครับให้เปรียบเทียบตัวไหนน้อยสุดให้วงกลมไว้มาดูที่ข้อ1ก่อนข้อ1ของเรามี 6.90 9.06 และ 9.60 นะครับหลักการเปรียบเทียบเราก็จะเปรียบเทียบจำนวนเต็มก่อนอันแรกเป็น6ใช่ไหมฮะอันที่2เป็น9อันที่3เป็น9เขาให้หาอันน้อยสุดแน่นอนว่า6น้อยกว่า9เพราะฉะนั้นเราก็วงกลมที่ 6.90 ไว้ได้เลยนะครับ
อ่ะต่อไปดูข้อ2ย่อยข้อ2ย่อยก็มี3จำนวนนะครับมี 15.49 มี 15.36 มี 15.63 โอเคมาไล่กันทีละหลักเลยนะครับเอาที่จำนวนเต็มก่อนอันนี้15เท่ากันมาดูหลักต่อไปหลักส่วน10อันนี้4อันนี้3อันนี้6อะไรน้อยสุด3น้อยสุดใช่ไหมครับก็วงกลมไปก็เป็น 15.36 มีค่าน้อยที่สุดนะครับก็ให้นักเรียนเปรียบเทียบแบบนี้นะครับเหลืออีก2ข้อให้นักเรียนทำด้วยตนเองเดี๋ยวค่อยมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันกดหยุดสต็อปคลิปวิดีโอเพื่อทำแบบฝึกที่เหลือได้เลยครับโอเคครับถ้ากดกลับมาแบบนี้เราก็จะมาดูในข้อที่เหลือนั่นก็คือข้อ3และข้อ4ในข้อ1ใหญ่นะครับข้อ3เขาให้มา3จำนวนนะครับเป็น 8.010 8.001 และ 8.100 จำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ 8.001 นั่นเองนะครับมีค่าน้อยที่สุดใครถูกขีดถูกไว้นะครับใครผิดก็วงไว้แล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องสมมุตินักเรียนทำข้อนี้ผิดนะครับข้อนี้นักเรียนทำผิดก็ให้กากบาทไว้แบบนี้แล้วก็วงและแก้ไขให้ถูกต้องนะครับโอเคมาดูข้อต่อไปข้อที่4ย่อยในข้อ1ใหญ่นะครับ 178.78 อันที่2 178.87 อันที่3 178.97 จำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ 178.78 นั่นเองนะครับใครถูกขีดถูกใครผิดกากบาทนะครับแล้วก็วงใหม่แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับใครถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกหรือแบบฝึกไม่ได้อยู่กับตัวด้วยสาเหตุใดๆก็ตามนะครับให้นักเรียนเขียนโจทย์เขียนโจทย์ลงไปเขียนอย่าลืมเขียนแบบฝึกที่ 7.9 ด้วยนะครับเขียนแบบฝึกที่ 7.9 เขียนข้อ1ใหญ่เขียนวงกลมเขียนวงล้อมรอบทศนิยมที่น้อยที่สุดแล้วก็เขียนไปเขียนไปแค่ข้อ3กับข้อ4พอนะครับเขียนแค่ข้อ3กับข้อ4 2ข้อลงไปในสมุดและวงกลมทำให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกอยู่กับตัวนะครับถ้าไม่มีสมุดใช้กระดาษสมุดอื่นๆก็ได้นะครับถ้าไม่มีสมุดคณิตศาสตร์ใช้เป็นกระดาษดึงออกมา1คู่แล้วเขียนให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บกระดาษให้ดีๆนะครับเวลาเปิดเรียนมาคุณครูก็จะได้เรียกกลับมาตรวจกลับมาส่งคืนคุณครูก็จะได้ลงคะแนนไว้ให้ด้วยนะครับโอเคมาดูข้อ2ต่อนะครับข้อที่2ใหญ่เขาให้เติมคำตอบข้อนี้เขาก็จะมีข้อมูลมาให้เป็นราคาน้ำมันต่อลิตรนะครับก็ประกอบไปด้วยแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 และดีเซลนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกตรงนี้ไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดก็ได้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดูโจทย์ที่หน้าจอเลยนะครับแล้วค่อยเขียนคำตอบลงไปส่วนคำตอบมีอยู่3ข้อมีอยู่3ข้อแบบนี้นะครับมีข้อ1ย่อยข้อ2ย่อยข้อ3ย่อยนักเรียนก็เขียนนะครับขีดเส้นปะนักเรียนก็ขีดเส้นไม่ต้องเส้นปะก็ได้แล้วเขียนโจทย์ลงไปด้วยข้อ1นะครับข้อ2ก็ขีดเส้นเขียนโจทย์ลงไปด้วยข้อ3ก็ขีดเส้นและเขียนโจทย์ลงไปด้วยเช่นเดียวกันสำหรับนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกนะครับโอเคคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนทำเช่นเคยอยู่สต็อปคลิปวิดีโอไว้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกดกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับกดสต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับนักเรียนเรามาดูข้อ2ใหญ่กันนะครับเขาให้เติมคำตอบลงไปในเส้นประนะครับเขาถามว่าข้อ1ย่อยเขาถามว่าอะไรมีราคาน้อยที่สุด
นักเรียนดูจากตารางข้อมูลข้างบนนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าแก๊สโซฮอล์ E85 ราคาน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเขียนว่าแก๊สโซฮอล์ E85หรือใครเขียนย่อๆว่า E85 ก็ได้นะครับได้เหมือนกันใครถูกคิดถูกครับใครผิดวงไว้แล้วแก้ไขให้ถูกต้องนะครับข้อที่2ต่อมาเขาถามว่าน้ำมันอะไรมีราคามากที่สุดน้ำมันที่มีราคาสูงที่สุดนั่นก็คือแก๊สโซฮอล์95ราคาอยู่ที่28บาท28.25 บาทหรือ28บาทกับอีก25สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนว่าคำตอบว่าแก๊สโซฮอล์95ต่อไปข้อ3เขาถามว่าน้ำมันอะไรมีราคามากกว่าแก๊สโซฮอล์ E20 แต่ราคาน้อยกว่าแก๊สโซฮอล์91มีราคามากกว่า E20 แต่ยังถูกกว่า91แพงกว่า E20 แต่ถูกกว่า91 E20 นะครับราคาอยู่ที่ 25.74 บาท91อยู่ที่27.98 แล้วน้ำมันอะไรอยู่ตรงกลางระหว่าง2อันนี้นะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง2อันนี้คำตอบก็คือน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับน้ำมันดีเซลราคา28ขออภัย 26.39 บาทหรือ26บาท39สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ต้องตอบว่าดีเซลแบบนี้นะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับใครถูกใครถูกใครผิดวงไว้ใครถูกหมดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ดูด้วยนะครับก็จะได้ทราบว่าใครทำถูกบ้างโอเคต่อไปนะครับข้อ3และข้อ4มาดูข้อ3ก่อนเขาให้เขียนทศนิยม3ตำแหน่งไม่ใช่3ตำแหน่ง3จำนวนที่มากกว่า 6.69 แต่น้อยกว่า 6.753จำนวนนะครับที่มากกว่า 6.69 แต่น้อยกว่า 6.75 ทำอย่างไรมาดูกันนะครับคุณครูก็จะไล่เลยนะครับ 6.69 ต้องมากกว่านะครับมากกว่า 6.69 แต่น้อยกว่า 6.75 นะครับมีอะไรบ้าง 6.69 แล้ว 6.70แล้ว 6.71 6.72 6.73 6.74 แล้วก็ 6.75 ในโจทย์เขาบอกว่ามากกว่า 6.69 คือตรงนี้แต่น้อยกว่า 6.75 เพราะฉะนั้นมีกี่ตัวที่เขียนลงไปได้เป็นคำตอบได้บ้างครับมี 6.706.71 6.72 6.73 6.74 ก็เลือกมาสัก3ตัวมาเขียนนะครับหรือเขียนหมดเลยก็ได้เขียนหมดเลยก็ได้นะครับ 6.70 6.71 6.72 6.73 และ 6.74 มี5จำนวนนะครับที่มากกว่า 6.69 แต่น้อยกว่า 6.75 น้อยกว่า 6.75 หรือ 6.75 ด้วยก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเท่ากับ 6.75 ก็ได้นะครับตรงนี้เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ 6.75 เพราะโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นเอาแค่5จำนวนพอนะครับต่อไปข้อ4โอ้ข้อนี้ยากนะครับเขียนทศนิยม5จำนวนที่อยู่ระหว่าง 3.2 และ 3.21 ข้อนี้ลองให้นักเรียนคิดดูนะครับลองให้นักเรียนคิดดูแล้วก็
ให้นักเรียนลองทำดูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะครับนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกอย่าลืมลอกโจทย์เด้อลอกโจทย์ด้วยนะครับข้อ3ข้อ4ด้วยนะครับโอเคนับถอยหลังได้ครับกดสต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับนักเรียนกลับมาดูข้อ4กันข้อ4เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าให้เขียนทศนิยม5จำนวนที่อยู่ระหว่าง 3.2 กับ 3.21 นักเรียนก็จะงงว่า 3.2 กับ 3.21 3.2 เนี่ยมันเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง 3.21 มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับมีตัวเลขอยู่หลังจุด1ตัว2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนึ่ง1ตำแหน่งตัวหนึ่ง2ตำแหน่งมันไม่เท่ากันถ้าอยากให้มันเท่ากันก็ต้องเติม0ต่อท้ายเลข2ไปมันก็จะเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งเท่ากันแต่คราวนี้ปัญหาก็คือมันจะเขียนจำนวนอะไรอีกตั้ง5จำนวนระหว่าง 3.20 กับ 3.21 เพราะว่า 3.20 กับ 3.21 เนี่ยมันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งมันก็ไป20แล้วมันก็ไป21มันจะแทรกระหว่างนี้ไปได้ยังไงตั้ง5จำนวนใช่ไหมครับนักเรียนคิดออกไหมครับว่าต้องทำยังไงคำตอบง่ายๆก็คือถ้าทศนิยม2ตำแหน่งมันไปไม่ได้5จำนวนเราก็ต้องเพิ่มไปอีกตำแหน่งหนึ่งกลายเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับจาก 3.20 ก็ทำให้เป็น3ตำแหน่งซะก็จะกลายเป็น 3.200 จากเดิมมีค่า20หรือ20ตอนนี้มีค่าเท่าไหร่แล้ว200จากนั้นตัวนี้ก็เหมือนกัน 3.21 ก็ทำให้เป็น3ไม่ใช่2ขออภัยเขียนผิดนะครับ 3.210 จาก21กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น210เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้มันมีช่องว่างเพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นแบบนี้แล้วมีจำนวนอะไรบ้างจาก200เดินทางไป210ก็จะมี200 1 200 2ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง209ไปเรื่อยๆจนถึง209เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่โอ้หลายตัวเลยนะครับก็จะมี201 202 203 204 205 206 207 208แล้วก็209ใช่ไหมครับที่ขยายขึ้นมาอ้าวเขาให้เลือกไป5จำนวนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียนว่า 3.201 ก็ได้ 3.202 3.203 3.204 3.205 ก็ได้ 3.206 ก็ได้ 3.207 ก็ได้ 3.208 3.209 ก็ได้เลือกมาแค่5จำนวน1 2 3 4 5เอาแค่นี้ก็ได้หรือเอา5จำนวนหลังก็ได้5จำนวนไหนก็ได้ในระหว่าง 3.201 จนถึง 3.209 นั่นเองนะครับวิธีคิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อนี้เนี่ยต้องใช้ความรู้ความเข้าใจพอสมควรเลยนะครับถ้า2ตำแหน่งมันไปไม่ไหวมันไม่มีช่องว่างใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเป็น3ตำแหน่งเพิ่มระยะห่างของมันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับให้ข้อมูลมันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ตั้งแต่ 3.201 3.202 3.203 3.204
3.205 เอาแค่นี้ก็ได้นะครับหรือใครจะเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่ไม่เกิน 3.209 นะครับตั้งแต่ 3.201 จนถึง 3.209 ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องกับผลงานของนักเรียนใครถูกหมดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะครับแล้วถ้าถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษให้ใครทำถูกหมดนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าต้องทำเองนะครับต้องทำเองห้ามดูข้อมูลของคุณครูห้ามลอกคุณครูก่อนนะครับโอเคสำหรับใน EP นี้เนื้อหาก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็คงจะไม่ยากเกินไปคุณครูก็เชื่อได้ว่าถ้านักเรียนตั้งใจดูเนี่ยนักเรียนทำได้แน่นอนใครที่ยังไม่กดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่อง YouTube ส่วนตัวของครูชินวรทัศน์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคุณครูลงคลิปสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ทราบก่อนใครเลยนะครับใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อไปให้เพื่อนๆต่างโรงเรียนนะครับให้ดูด้วยแล้วก็เนื้อหาในวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจไปต่อยอดในการใช้งานในอนาคตนะครับสำหรับ EP นี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ